ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนจากไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บชั่นครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอ Cango Paladin อีกแล้วนะครับวันนี้เสนอสายกระต่ายไม่ใช่ครับผมก็จะเนื่องจาก PT 17เพิ่งออกครับผมและน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซื้อ MCP นะครับผมพี่เลยทำย้อนหลังให้ก็คือเด็กโกเพอร์ดินสายเพอร์มิเนนต์คอร์นะเป็นแบบฟูลนะครับฟูลของพี่คือสามารถหาของเก่าถ้าน้องมีของเก่าเอามารวมแล้วเล่นเป็นเด็กในฟูลของเพอร์มิเนนต์คอร์ได้ครับโอเคก่อนอื่นต้องบอกการจัดเด็กที่เห็นที่มีถั่วของการจัดเด็กนี่การจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับผมแล้วก็ผมอันนี้ก็คือผมจริงๆผมลองมาแล้วแหละนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคมากเลยแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยสลีฟบางใบจะไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าผมจัดเป็นอีกเด็กนึงอยู่โอเคตัวเริ่มนะผมจะใส่กระต่ายนะที่มีความสามารถคือเมื่อบูทฮิตแบนนะครับเคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซนเราเปิดการ์ด3ใบจากท็อปเด็กนะครับคอ1ใบนะครับลงช่องเรียกการในภาพเลนและที่เหลือไปเก็บไว้ใต้กองนะครับเรียกได้ว่าเรียกมาเติมสนามมาตั้งแต่ต้นเกมได้เลยก็ว่าได้นะผม1ใบนะผมแล้วผมก็จะใส่ทัมเปสเตอร์นะครับผมไว้1ใบในเด็กด้วยนะครับเพื่อเป็นการไว้เรียกว่าเพิ่มอะไรเพิ่ม 3,000 ให้แบนนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เด็กมันจะควรในค่อนข้างเยอะต่อมาทิกเกอร์นะครับผมก็เด็กนี้ผมจะใส่ขอใส่เป็นเสถียรนะครับผมเนื่องจากมือมันน้อยนะครับผมไม่สามารถเล่นได้นะครับก็เป็นคิ4ดอ4สแตน4ฮิว4นะครับโดยสแตนก็มีเทคคือเมื่อมันถูกคอจะลงช่องเรียกการจากเด็กนะครับผมสามารถเอามันไปแปะไว้ใต้กองครับผมแล้วเปิดการ์ดท็อปเด็ก3ใบคอ1ใบที่ไม่ใช่ตัวมันนะลงเรียกการได้นะครับแล้วก็สับเด็กนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาวนๆได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นทิกเกอร์เป็นอย่างนี้ละกันนะครับนะขอเสถียรเลยนะครับสำหรับเด็กนี้เพราะว่าแวนนี้สามารถกดคีย์ด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับเกรด1นะครับผมเกรด1ผมจะขอใส่หงายแดมนะครับผม2ใบโซ2หงายแดมนะครับเนื่องจากเอาโซออกด้วยได้เหตุผลนึงคือแดมไม่ค่อยพอใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นโซลอนนะครับผมเมื่อมันถูกคอลงช่องเรียกาดจากเด็กนะผมว่ามันเอาเข้าสุดโซแล้วก็เปิดท็อปเด็ก3ใบบนครับคอ1ตัวลงเรียกาดก็เรียกได้ว่ามาวนทำลูปนะครับบูโน่ครับ3ใบนะผมแล้วสุดท้ายก็ PG นะครับที่ผมจะไปใส่แค่13ใบเอาไปที่ไปใส่เกรดสูตรใบ1แค่นั้นเองนะครับตามนี้เลยจริงๆสามารถถ้าไม่มีก็สามารถเปลี่ยนเป็นโจเซฟได้นะครับเป็นโจเซฟ2โซลอน2ก็ได้แหละหรือโจเซฟ2ไม่มีไอ้นี่เลยก็ได้ครับแต่คือผมต้องการแดมมาใช้แค่นั้นเองครับมันไม่มีตัวหงายแดมก็เลยเอาตัวนี้มาช่วยหงายแดมถึงมันไม่ติดชื่อก็เถอะนะครับต่อมาที่เกรด2นะครับเกรด2จะมีตัวที่มีสกิลเหมือนบูโน่นะครับคือเมื่อมีตัวคอลงช่องเรียกาดนะครับจากเด็กนะครับบวก 3,000 นะอันนี้ผมก็ใส่3นะครับผมแล้วก็นางฟ้านะครับของเรานะครับผมขอใส่4ใบนะผมเมื่อแวนเข้าสู่ภาพรีเจียนนะครับผมเปิดท็อปเด็ก3ใบคอ1ตัวลงช่องเรียกาดที่เหลือไว้ใต้เด็กคอลิเบอร์1ตัวนะสุดท้ายกับอากงเวลนะครับผมเป็นขาของผู้เจนทั้งคู่เลยนะครับผมขอใส่ไว้ที่4ใบเลยเพราะยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วนะครับนะมีความสามารถคือในช่องเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเปิดท็อปเด็ก3ใบคอ1ตัวติดลิเบอร์ลงช่องเรียกาดด้วยนะครับผมอันนี้เรียกว่าเติมสนามง่ายๆเลยนะครับเลือกตัวได้3ตัวโอเคครับผมมาถึงสุดท้ายกับเกรด3นะครับเกรด3ก็จะใส่เพอร์ซีวาลนะครับเพอร์ซีวาผมก็จะใส่ทั้งหมด3 R 4ใบนั่นแหละใส่เต็มนะครับแล้วก็เพอร์มิเนนต์คอร์ก็ใส่เต็มนะครับเพราะว่ามันต้องคอจากตัวเองไงนะชื่อตามชื่อเลยนะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับไม่ใช่คนละคอกันโอเคนะก็ทั้งคู่สกิลน่าจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้เมื่อเข้าสู่ท็อปรีเจียนเปิดท็อปเด็ก4ใบนะครับผมคอ1ตัวติดลิเวอร์ลงเรียกาดตัวนี้ก็ถ้ามีตัวมันเองถูกคอตอนมันอยู่ในท็อปรีเจียนถ้ามีตัวมันเองคอลงช่องเรียกาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาโคเวลหรือมันก็ได้มันบวก 3,000 บวก1คิแล้วก็มีเทคล่างคือ Active Counter Bar 1นะครับเลือกรีไทร์เรียกาดแล้ว1ตัวเปิดท็อปเด็ก4ใบคอ1ตัวลงเรียกาดนะครับผมและที่เหลือไว้ใต้กองโอเควิธีการเล่นเด็กนี้เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีตัวหงายแดมมีอะไรด้วยนะครับจากที่ผมไปปรับใหม่มานะครับให้มันฟูมากกว่าเดิมนะครับฟูไม่ใช่นะครับก็ทำการไลฟ์ไปนะครับผมอันนี้ก็ลงมาหลังแวนได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ทำการไลฟ์นะครับในเทิร์นที่2นะครับให้ดูว่าเรามีจำนวนแดมเท่าไหร่ถ้าเรามีจำนวนสัก2แดมนะครับเราก็ให้ผมจะแนะนำให้ลงตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเรามีแค่แดมเดียวก็ลงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมลงปุ๊บโจมตี
นะโจมตีสมมุติฮิตเราก็สามารถใช้สกิลได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเผื่อกันได้ฮิลจะได้ดาเมจมีประโยชน์นิดนึงเปิดสมมุติโชคดีเปิดเจอบูโน่คอไว้ข้างๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยไม่ต้องไปปั๊มให้แวนแรงเขาปาพีจีใส่แวนเราได้นะครับผมนะในเทิร์นในถ้าอยากให้ดีในการเล่นก็คือไลฟ์เป็นเพอร์ซีวาลครับผมเพอร์ซีวาลโอเคสแตนกลับขึ้นมาแล้วก็ในเทิร์นที่เราทำการรีเจียนได้ผมแนะนำนะครับให้วางนางฟ้า1ตัวไม่ใช่นางฟ้าทำเป็ด1ตัวเกต2ไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ทำการซิกเมทอะไรว่าไปแล้วก็เปิดคอลงเรียกาศนะครับถ้าไปเจอโชคดีไปเจอพวกโซลอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปวนหรือเจอสแตนก็ไปวนได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาคู่มันออกมาก่อนนะก็ถ้าเปิดเจอถ้าจริงๆอ่ะช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยผมจะแนะนำให้เป็นอย่างนี้มากกว่านะครับเป็นตัวนี้ตัวนึงแล้วก็มันจะเปิดได้2ตัวใช่ไหมอีกตัวนึงผมแนะนำให้เป็นตัวนี้ถ้าหลบไปข้างหลังเพราะว่าไม่งั้นโดนเผาแน่นอนนะครับและในเทิร์นหน้านะครับที่เราจบสมมุติจบเทิร์นนี้ไปแล้วเราไม่สามารถรักษาสนามได้ก็ตัวนี้น่าจะตายนะครับเพราะว่าตัวนี้ถูกตีหรือถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถูกตีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเช่นกันสมมุติถูกตีไปแล้วกันในเทิร์นต่อไปเทิร์นหน้าปุ๊บเราก็ทำการไลท์เป็น prominent claw นะครับผมแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับทำการซิกเมทนะครับผมซิกปึ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 กเรียกพวกออกมานะครับนะทีเนี้ยก่อนซิกเมทนะครับถ้าเราจะคิดว่าจะตีด้วยพลังสูงแล้วก็ทำเป็ดยัดเข้าไปให้มันนะครับผมพอซิกเมทเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเปิดการ์ด3ใบนะครับสมมติว่าเจออย่างนี้ปึ๊บนะเอ้ยยังไม่มีตัวนั้นไม่เป็นไรนะครับผมเอากลับไปนะครับใต้เด็กแล้วก็เปิดการ์ดอีก3ใบนะครับนะสมมุติเจออาโกเวลเอาอาโกเวลต่อนี่เลยก็ได้แล้วก็สับเด็กนะครับผมสับเด็กปุ๊บไอยูนิตนี้ก็บวกไป 3,200 ครั้งใช่ไหมเขาเตอร์บาร์อีก1นะครับเปิดการ์ดอีก3นะครับเปิดอีก3อาจจะโชคดีเจอโซลอนนะครับผมอันนี้บวกไป2ครั้งอ่ะครั้งที่อันนี้เข้าโฟไปนะครับครั้งที่3อาจจะโชคดีสลับกับสแตนอ่ะกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดอีก3เจอโซลอนอันนั้นครั้งที่4แล้วอันนี้เป็นครั้งที่5เปิดเจอสลับกับสแตนอีกครั้งที่6เปิดเจอโซลอนอีกบูโน่นะบวกครั้งที่6กับแวนด้วยนะครับครั้งที่7เปิดไปสลับเจอสแตนมันก็อยู่วนๆอยู่แค่นี้ครั้งที่8 ขอไฟครับครั้งที่9นะครับผมแล้วก็เปิดอาจจะเจอสแตนอีกลงมาครั้งที่10นะครับแล้วก็อาจจะมันก็เมาก้าวหน่อยนะครับเทคมันก็ลงมาจะเป็นอย่างนี้ครั้งที่11นะครับผมถ้าน้องๆได้พอใจก็เขาได้บาร์หนึ่งรีทายมันออกไปอันนี้คือบวกไป 6,200 ทีนะแล้วก็เปิดอีกอาจจะเจอสแตนนะครับผมครั้งที่11ครั้งที่11นะครับก็จะกลับไปแล้วก็อาจจะคอได้อีกตัวหนึ่งอาจจะได้อีกสักทีหนึ่งก็ได้เป็นครั้งที่12เมื่อประมาณจะเป็นอย่างนี้แล้วก็สลับตำแหน่งที่ไปก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ก็ถามว่ามันจะบวกเท่าไหร่ล่ะบูโน่บวก 3,012 ครั้งนะครับเท่ากับ 36,000 นะครับผมแล้วก็แวนก็บวกไป 36,000 เหมือนกันเพราะเรายัดทำเป็ดไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าข้างนี้สมมติข้างนี้ตี 11,000 นะมีสแตนแวนจะตีเท่าไหร่แวนจะตี 36,000 บวก 36,000 เป็น 67,200 72,000 ยังไม่รวมพลังต้นมันนะ 72,000 อันนี้เป็น27,000 นะครับผมเป็น 99,000 บวกอีก 6,000 นะครับแสนกับอีก 5,000 นะครับผมอันนี้ก็เวอร์เวอร์หน่อยนะครับ3ชีนะครับผมสมมุติเวอร์หน่อยอ่ะได้สแตนสแตนในนี้ตีแล้วถ้าไม่ได้ก็โยนที่ใกล้ข้างนี้ก็ได้อันนี้ก็ 16,000 บวก 36,000 เป็น 45,200 ครับนะจะถามว่าสเต็ปเนี้ยมันก็ใช้คล้ายๆเหมือน permanent แกรนั่นแหละแต่ว่าแกรมันต้องมีค่าคอสที่พอนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันสามารถโดนปา PG การ์ดได้นะครับก็ทำให้ตีไปแสนกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันก็กดง่ายพอๆกับแกรนั่นแหละนะครับนะก็เลยทำให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับผม
แต่ถ้ายื้อเกมอะไรก็เล่นต่อไปโดยการรีทาย1ตัวแล้วก็เปิด4อะไรแค่นี้ก็วนๆไปเรื่อยๆนะครับก็ดูสถานการณ์เอานะครับผมว่าบูโน่ตีทะลุได้ก็โอเคแล้วนะครับก็จบแล้วแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรผมสำหรับสกิลวันนี้นะเด็กนี้ก็น่าจะฟูที่สุดสำหรับสายเพิ่มเงินคอแล้วแหละนะครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe และฝากเพจเราช่องเรารายการไว้ให้แล้วถัดไปในช่องของผมจะมีคลิปโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกเช่นเคยครับผมและสุดท้ายนี้ขอบคุณรัสซีเจมให้กับบาร์ต้าเซ็นทรัลผู้หนุนเพจและช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ครั้งต่อไปผมติดตามแล้วกันว่าจะเป็นเด็กอะไรของผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ